3 2 1 action สวัสดีครับของพวกผมเติมซาเลนเซอร์นะวันนี้ก็จะมาเทสสกิลหนึ่งนะครับซึ่งสกิลนี้ก็ชื่อว่าสกิล FAW Magic Decoy นะฮะอันนี้เราก็จะลองเล่นดูว่ามันมีประโยชน์ไงนะคือก่อนหน้านี้ผมได้ลองเอาไปล่าบอสมาหลายตัวแล้วแหละเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามในคลิปดีๆว่าสภาพเป็นยังไงผมก็จะมาสรุปให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็มาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะสกิลก็สำหรับสกิลนี้นะฮะที่ต้องใช้ก็สตีลไบแกนนะฮะเลดบัตคริสตัลบลูวินออฟเนเจอร์วินออฟเวอร์ดูแล้วก็กินไลท์เนี่ยมันไม่ต้องใช้นะมันต้องใช้แบบแร่นี้นะฮะหาซื้อได้ในคลิปเฟ้นนะเดี๋ยวบางทีตัดให้ดูแล้วกันมาตรงไหนก็คือเข้าไปจะหอคอยคลิปเฟ้นนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันส่วนพวกมันก็จะแบบว่าสร้างความเสียหายทางเวทมนต์นะครับเราก็มาดูว่าความแรงมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เราก็จะลองตั้งดูเลยแล้วกันแต่นี่ส่วนใหญ่สายนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกครับผมก็แค่อยากลองเอามาลองดุ้ยกับบอสดูนะอันนี้ลองแบบไฟอัศการเล็ดเคาะมาก่อนนะครับนี่ครับความแรงก็ประมาณ 5,000 นะย่อ 5,000 นะฮะเราลองเปลี่ยนอาวุธนะครับเป็น RWC นะครับเพิ่ง MATK เยอะมากไหมก็เยอะนะจะเยอะกว่าคอนก็วะเราจะดูที่ความแรงมันจะเกี่ยวนะฮะเราล็อกมาโอ้โหเป็นยังไงครับความแรง 4,000 กว่าเดี๋ยวลองตั้ง 5,100 ไม่น่าเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เป็น 5,800 แกว่งนะฮะไม่แกว่งอันนี้คือมันเป็นท่าพิษนะเราจะลองดูว่ามันกลางนะมันเป็นกลาง ก็ไม่ต่างนะฮะลองค้อนดูนะลองเปลี่ยนเอาไว้เป็นค้อนดูกบมันจะเป็นพิษนะครับส่วนผมเลือกที่นี่เพราะมันหาง่ายนะต้องตุนไว้จะได้สายนี้ก็ต้องตุนไว้เยอะพอสมควรนะห้าพันเจ็ดเก้าพันหนึ่งทำไมมีแต่ดูซีถึงแรงกว่าห้าพันเจ็ดนะไม่น่าจะเกี่ยวกับบัฟเวทนะอะไรอย่างนี้ก็ฟันธงเลยว่ามันก็สติ๊กนะหนาสักทีดิก็ความแรงก็จะเปล่งเปล่งหน่อยลองดูสร้างแบบนี้เลยทำไม 8,800 เอ๊ะทำไมแกว่ง 6,200 ก็แกว่งฮะดาเมจมันแกว่งคือป้อมเนี่ยสามารถเอาไปแทงบอสได้ด้วยนะก็ดีทีเดียวลองดูก้าวผ่านเฮ้ยมันแกว่งนะอ
ยังไงถ้าเกิดแบบผมยังไม่ฟันธงอ่ะผมว่ามันแปลกๆนะฮะมันแกว่งๆนะครับไม่นั่นก็จะยิงไม่เข้าเลยนะถ้าไม่แพ้ท่าไม่เข้าเลยมากน้ำกับแรงก็ไม่น่าเกี่ยวกับอาวุธนะฮะความแรงก็ตกไปก็ไม่เขียวครับโอเคครับหน้าตามันก็จะเป็นเยี่ยงนี้รอผมจะซัมมอนขึ้นมาหน่อยครับเราก็จะตั้งป้อมนะฮะอะไรก็ได้สักอันหนึ่งได้ครับก็จะตั้งได้ทั้งหมด4อันนะครับเหมือนกาต้มน้ำเลยนะฮะนี่อีกอันหนึ่งครับไม่สวยเลยนี่ครับคือป้อมปืนของพวกเราน้องป้อมปืนนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคือถามว่ามันเอาไว้ใช้แทงบงแทงบอสอะไรเงี้ยได้นะลองดูแล้วกันแล้วไปดูดีกว่าถามว่าลีลาในการล่าบอสมันจะเป็นยังไงนะติดตามชมแล้วกันนะฮะมีเสียงสาวๆนะครับบูชี่อยู่ในฮาเลมนะครับบูชี่ฮาเลมบ้านอะไรเขานั่งอยู่ในแคนตีนบูชี่เป็นสุลต่านอยู่ในฮาเลมนี่ครับเราก็มาซื้อที่นี่นะนี่ซื้อมาอย่างละ20สุลต่านมีสาวๆห้อมล้อมนะครับ20เรามาดูกันว่าไอ้สกิลนี้มันดียังไงดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมชอบนะเพื่อนคนไหนก็จะลองเอาไปเล่นตามดูก็ได้นะฮะข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราจะอธิบายปลีกย่อยกันให้หมดว่าซื้ออุปกรณ์ที่นี่นะมันก็จะมีขายนะฮะคือแค่อย่างเดียวชิ้นเดียวก็พอคุยกับตัวไหนวะนี่ครับเนี่ยทั้งตีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะซื้อที่นี่แหละนะก็ลองมาหาดูแล้วกันเล่นมีอะไรไม่เข้าใจก็มาปรึกษาได้เราจะไปลุยเลยผมจะไปเทสกับบอสเลยแล้วกันนะในการเสียเวลาน่าจะใช้ยากสักนิดนึงโอเคมีอยู่ใบแก้นโอเคตอนแรกนี่หนูทดลองตัวแรกเราก็มาแล้วเราทำการตั้งป้อมรอก่อนนะครับล่อมาครับล่อมาทดลองตัวแรกกับป้อมเราI'm sorry.
ครับป้อมก็ยังอยู่ดูทดลองตัวแรกได้แก่น้องมายาดูได้แก่น้องมายาบุชีสุลต่านครับพูดภาษาอาหรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะประมาณนี้นะเราก็ต้องดูธาตุของบอสไว้ให้ดีนะฮะเดี๋ยวหาตัวต่อไปก่อนช่วงนี้รู้สึกเข้มเหลือเกิน ป้อมเสร็จแล้วก็เข้าไปสวนเลยแมคานิกสายล่อตีน
หนีด้วยตายแล้วหนีป้อมปืนบอสงูหนีป้อมปืนว่ะเออตอนนี้พี่ตั้งป้อมก่อนเซไว้รุ่นโอ้ยไม่หายด้วยอ่ะป้อมไม่ก็โคตรอึดเลยนะคือจริงๆแม่งเข้าไปบวกเลยก็ได้นะรอตั้งป้อมรอครับมาเด้ตายดิมันไม่หยุดตีอ่ะโอ้โหไม่น่าตายเพราะอะไรโล่แตก
ตู้บอสงูนี่มันดีจริงบอสงูยังอยู่บอสงูยังหนีเล่นเอายากแล้วเนี่ยปืนไปอ่ะบอสมันหลบอ่ะบอสไม่ยอมขึ้นมาว่ะขึ้นมาสิวะแดกไม่ยอมขึ้นปล่อยไปก่อนก็ใช้ยากเกินไปอ
ฮีโร่มันร้องด้วยเหรอดูตัวสรุปนะฮะน้องป้อมเนี่ยช่วยไหมก็ช่วยเราในการทำดาเมจก็ช่วยหารเอิร์ธในบางครั้งถ้ามันยืนไหวนะเพราะมันก็มีเลือดนะฮะพวกนี้แต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือเราก็ต้องแบกของไปเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเราก็ต้องคอยเรียกมันอันนี้มันหมดเร็วหน่อยเรียกมาใหม่ฮะคือเราก็ต้องเตรียมของไว้เยอะพอสมควรนะครับคือมันก็เราต้องลำบากนะก็ถ้าได้คนชอบนะฮะถามว่ามันก็ช่วยเราไหมช่วยทำดาเมจเพอร์ซิเคิลได้เยอะสูงพอสมควรแต่ต้องเตรียมการครับก็ดูจากตอนล่าบอสแล้วกันนะสรุปนะคือถ้าแบบไม่ชอบจริงๆอย่าเล่นเลยครับแต่ถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคเนี่ยครับมันมีเลือดนะฮะตีคนมาตีได้นะครับก็โอเคอยู่นะแต่ผมว่าเดินแม่งเข้าไปบวกง่ายกว่าแต่แล้วแต่คนชอบเล่นนะแต่ผมก็ลองดูว่าแบบมันน่าจะมีอะไรดีๆในอนาคตนะอันนี้ก็คาดหวังไว้นะตอนนี้คือแบบก็มัวแต่ไปจุกอยู่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามผลงานการจุกด้วยนะครับในเกม Dead by Daylight ด้วยแล้วกันนะยังไงผมเติมไซเซอร์ขอลาไปก่อนครับสำหรับแมคคณิกสายป้อมปืนนะจริงมันก็ไม่จำเป็นนะต้องอัพหรอกแต่แบบก็ไม่รู้จะอัพอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะลองเล่นแปลกๆดูอะไรเงี้ยถามว่ามันดีมันก็ดีอ่ะก็คือมันก็ช่วยยิงนะฮะแต่แบบว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบเสียเวลานะฮะอันนี้เราก็เข้าใจนะยังไงผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์เอฟเหรียญให้เพื่อนๆได้รับรู้กันละกันนะเผื่อแบบว่าใครอยากจะเล่นแปลกๆแนวแบบเฮฮาก็เชิญมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับแล้วพบกับผมเติมไซเลนเซอร์ได้ใหม่นะครับครับกับ Ragnarok New Legend นะครับ Share and Experience นะครับยังไงใครมีคำถามอะไรจะสอบถามก็คุยกันได้เลยนะครับใต้คลิปยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วติดตามผลงานได้ใหม่นะครับของกับผมเติมไซเลนเซอร์นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ